เออคุณนะขาขาวจนพูนเลยพี่ยังเลยน้องนี่แนวนี้เฮ็ดได้วินยังยีกระบาดนี้เฮ็ดคือเก่าเฮ็ดคือเก่าเบิดคำสิว่ายีน้องนิ่งเป็นงางๆเลยครับสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพ่อกับน้องหนึ่งกับไอ้บินนะจ๊ะสวัสดีพ่อแม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าทุกท่านนะครับสวัสดีพี่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาพอกันกับบ้านวินกับน้องหนึ่งในเช้าวันที่อะไรนึงในเช้าของวันที่25เนาะจ้ะตรงกับวันเสาร์จ้ะเดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2566จ้ะนี่ครับกระเลงเข้ามาพิกัดนนท์ทองเนาะน้องหนึ่งเนาะผมนนท์ทองป้านนท์ทองอยู่ในเขตบ้านน้องแปนตำบลหอยคาอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีเลยนะครับเนาะเข้ามาไม้เฮ็ดนาแล้วน้องนึงเนาะจ้ะไปดูกันเบิ่งครับสิมีบ่ครับเฮ็ดนาแล้วครับค่ะจ้าเริ่มต้นเข้ามานะครับตอนนี้ก็อากาศ22องศานะครับมื้อนี้พอดีนะครับพอแล้วน้องนึงพอแล้วจ้ะเฮ็ดนาแล้วนี่แล้วนะครับเมื่อคืนนับเป็น1บ่น้องนึงจ้าเหมือนกินกับตําบักถั่วปีครับโอ้สุดยอดแฮงแล้วตูมมื้อนึงจ้าเป็นเฮ็ดได้นะจ้ะเอาอวนใหญ่ตัวนี้เลือกเอาจ้ะหน่อยก็ลายเนาะนี่เดวิดเลยคนน่ะพี่เดวิดอยู่เลยงามขนาดจ้ะวันนี้เริ่มงามเลยเนาะใช่ใช่เลยจะมีเห็ดคุณได้วินทางไหนอีกเห็นวะนะตายเลยเราไปแกงใช้กันกับเห็ดก่อนน้ำเลี้ยงของตองด้วยกันนั่นหนึ่งจ้าซ้ำดอกเห็ดพอเลยเพราะว่าจูมจูมเพิ่นหน่อยเนาะช่วงนี้เนาะขาแข็งเด้อจ้ะมื้อนี้บัดนี้เมื่อวานว่าซ้ำนึงนะมื้อนี้ก็แห้งอีกเนาะไอ้วินเนาะเมื่อวานกองทับเห็ดวันนี้ใบใหม่เพิ่มเลยครับเพิ่มยันใบใหม่หลายลมพัดว่านึงนี่ดงนิดนาเลยนี่ก็นิยมบริโภคกันมาแต่โดนตะนานนั่นหนึ่งนี่จ้ะกินได้แบบสนิทใจครับบ่มีผิดมีไผ่ครับไปก็ได้ต้มยำทำแกงได้เบิดครับแล้วแต่สิประยุกต์เมนูเนาะแม่นจ้ะแล้วแต่ผู้มักเนาะจะให้กินลานั่นหนึ่งจ้ะลายเติบเลยวะยังอีกไอ้พี่เอาอีกก่อนมันค่อยไล่เปิดไปเลยน้ำน้ำหมอกออกเดือนพฤศจิการอบสุดท้ายแล้วนี่น้องหนึ่งเนี่ยถ้าเห็นอะไรออกรอบสุดท้ายได้หนึ่งว่ะโอ้ยยังไงเห็ดเผิงเมื่อหันไปลงไปเลาะอยู่นั่นหนึ่งจ้ะมาเอาเห็ดที่เห็นไว้ก่อนเนาะจ้ะจังไรลงลุมทั้งปลาน้องแปกคุณครับมื้อนี้หือตัวนี้ก็อ้าวจ้ะท่านสีเหี่ยวเหลื่อมเหี่ยวแล้วน้อยวินนะดอกเพิ่นก็สิหน่อยกว่าปกติเนาะก็คือยามฝนเด้อจ้ะตัวนี้นายเลยเนาะจ้ะ
ปีบินนะเอาหัวกระดูดงานเลยจ้ะไปเลยครับข้างในอีกไอ้บินนี่ดูดิสนุนราคาเฮ็ดน้ำหมอกนี่ประเภทนาเลยอันนี้เป็นได้หนึ่งจวงนี้หนึ่งก็บ่ได้หนูคือกันเด้อว่าจักบาทเห็นได้จักบาทเอาอีกแต่ว่าแถวนี้เพิ่นขายดอกรุ่นนี้6x14ถุงละ100นะหนึ่งจ้าเพิ่นสิขายเป็นถุงแหละครับแถบนี้เพราะว่าทุกเทื่อขายแนวนั้นหนึ่งจ้าจากบางเก่าสิขายเป็นโลครับเต็มทีเลยพี่น้องสำหรับเห็ดบดนี่ก็ถ้าอากาศหนาวหลอบต่อไปนี่นะน้องหนึ่งจ้าออกอีกแท้แล้วครับหนึ่งยาวมันนี่ยาวอีกแล้วเงาว่ามันเจ็บเพชรบดบัดทำคนเดียวหนึ่งใจเป็นไงคนเดียวหนึ่งไม่ได้ข้าวพอดีข้าวเหงาอยู่เนาะอันกระสันเอ้าตัวนี้ก็แม่นคุณไปตองเครื่องพี่เลยเนี่ยไอ้วินใช่ไหมเทออกได้ด้วยขี้ดินด้วยอากาศเย็นเลยนะจ๊ะหวังน้ำนะครับลักษณะเฮ็ดเกิดนะน้องหนึ่งจ้าแกผ่านโตดีแห่งนะครับมีเบิ่งลักษณะว้าวเลยอื้อที่น่ะเฮ็ดคุณมาห่ำมันสุดยอดเลยจ้ะเป็นพอดีเลื่อนตาสองกระบุงเขาอยู่บ่หน่อยวินเนาะนี่ดอกจุ่มน้ำบานน้ำเนาะแข็งแก่แดเลยครับจัดเรือไปเลยหนึ่งจ้าสามบุตรนะอ
เห็ดชนิดนี้ก็ออกเป็นหมองเป็นไม้ด้วยนะนั่นเองโอ้เป็นหุ่มคือกันกับเห็ดโกเนาะคิดว่าค่อนข้างสิมูใหญ่แห้งหน่อยพี่เนาะแม่นรอบนี้เนาะแม่นจ้ะเป็นชุ่มเป็นเงาครับเด้อจ้ะเป็นสปอร์ไปนี่นอนนี่ล้วนค่ะจ้ะขาวขาวจะขึ้นล่าจะเป็นคือขนนี่ครับนอนก็มาปุ่มที่ช่องเลยนี่ครับแม่นจ้ะเป็นเกล็ดจากเชียงรถเนาะจ้ะมาทันพอช่องโมงนี่นอนนี่นักเรียนเขาแถวเลยวันนี้วันเสาร์ไปโรงเรียนเป็นยังมุมบนนี้จ้ะยามเบิ้ลอันหนึ่งเดินหนีไปก็จะเป็นขี้ดอกลังเดือนหนึ่งเห็นวันแปลกๆเนาะนะนี่เอาพี่ก่อนมือของกับมือเจ็บเต็มแล้วมันหนึ่งตาหนึ่งครับตาหนึ่งเต็มเลยพี่น้องหนึ่งใส่ตาสองเลยตัวน้องหนึ่งเจ็บมานั้นหนึ่งหนึ่งดอกสิบ่ตัวนี้ยังไม่เหลือปะตาสองก็มีเลยตาหนึ่งก็มีแล้วจริงจริงในมองนี้แซวเลยพี่นะครับเห็ดโอ้แหนเบิดเลยเห็ดจะเห็ดแก่ๆคือยำมะนาวเป็นผสมพันธุ์ยำนี่ครับเราเห็นกันนี่ติดใจมือเห็นวันใช่อุ้ยใบตองใบเดียวเท่านั้นเห็นจ่อยมันมืออะไรยืนมาเนี่ยมันมือหรือมือมันมือมันมือดำมือดำแม่ว่ามันมือมันถ้าสิว่าเป็นแถวหรือว่าเป็นยังบุญน้อยยืนนะแถวเป็นแนวเป็นจุ้มเป็นมือใช่ล่ะครับปาดไปถือขาหมองบนดินยายพี่ข้างคุณมาหนึ่งหนึ่งเฮ็ดน้ำน้อยจมไม่น้ำมืออื่นจะได้เก็บอีกพี่น้องหนึ่งมันข้างหน้าเลยไหลยาวๆไปเลย
นี่ไอ้วินพุ่นเบื้องลงนี่จะกระต่ายเงาะโป๋ให้เบื้องเห็ดนะครับเบิดนะครับพุ่นมาข้างก่อนบ่อยวินจะเอาจังขวามือไหนเนี่ยตรงไปก่อนนึงจ้าได้เลยจ้าไหลไปสายก่อนครับบ้านขาดแห่งปีนี้บัวเห็ดเนียงเนาะคนดีหลากหลายว่าหนึ่งหนึ่งยางแห้งก็บ่ได้ได้พี่ว่าท่านได้ลอยกระทงนี่ครับตัวหนาวน้ำหวยน้ำหองแห้งเลยหนึ่งแม่นจ้ะพี่โอ้ยเป็นผำมันไม่เป็นเห็ดปะนี่ไอ้เราเบอร์เนี่ยเล็กน้อยเป็นเพิ่งเพิ่งพันวานานหนึ่งแม่นจ้ะมีร้ายแต่จูมเนาะมันนี่เนาะนี่ดูคักๆตัวมันนี่ขี่หาก็บ่ต้องเคลียร์นะนึงเปิดออกเนี่ยเห็นบ่เปิดเอาจ้ะเปิดออกหมูแดงก็มีพุ่นน่ะเปิดออกก็เป็นงานไปเลยครับโอ้ยตีเป็นๆอีกก่อนนึงก็เปิดไปหันก่อนจะได้เป็นหมูเป็นลาบ่ต้องเอาเลยพี่ดอกนี่ครับลักษณะเป็นขึ้นหมูขึ้นลานะครับฮะเอาแต่ดอกงามๆดอกดีๆจะได้รสชาติดีจากป่าจากธรรมชาตินั่นหนึ่งจ้าเอาค้าพันดีใส่เลยไปเลยได้กล่องนี่นึงฮะกล่องจะไปแล้วกล่องจะไปก่อนนี่เมื่อไรบ้านเนี่ยฮะเปิดเบิ่งอีกน้ำใบพุ่นละเปิดไปเรื่อยๆพุ่นเพราะว่ากวางขวางอยู่เนาะห่มนี่เนาะจ้าเปิดไปเรื่อยไปเห็นไปเรื่อยเนี่ยนี่นะครับตัวนี้ก่ออ้าวจ้าวิ่งยางกายมาจังเลยเนาะทางหลังนะมันจัดการแล้วบ่ยังอยู่ดีอยู่นี่ดอกนี่นี่อีกจ้าคนน่ะขึ้นกอมันได้ไหนเนี่ยนึ่งตัวนี้น้องนึงว่าเมียนไว้วินเนี่ยร้อนลักษณะการเกิดเพื่อนที่ว่าหันจะเปิดไปจองแบบนั้นน้องนึงมันเห็ดคุยุไว้เนาะตัวได้ก่อนเลยวินโฮมเดียวนี่หาบหนึ่งเถอะนะหนึ่งว่าเขาเนี่ยหาบเลยนะเห็นชัดๆนั่นนั่นนี่จ้าคำหนึ่งบ่เห็นบ่ได้หน่อยวินกูหมกเรื่องไหนเอาไปย่ำไปแสบเพื่อกันนะครับหลวดนั่งหนึ่งจ้าบางทีดีแล้วก็ย่ำครับอ
ได้ไหนมีอีกแล้วนี่ไอวินนี่มีเฮ็ดได้นี่เฮ็ดสนิทนี่ก็เห็นเด่นอยู่ขากันนี่นะกระถองครับแม่นจ้ะถ้ากินอยู่ในดินแล้วเลยสมโพกว่าเป็นลายคักลายเนี่ยน้อยวินเนาะฝาลายนี่เกี่ยวกันกับอุณหภูมินะครับจะเบิ่งข่าวเพิ่นว่าอากาศสิเย็นลงมาอีกได้สิหนาวอีกนั่นน้องนึงจ้ะยังนั่นน้องนึงแนวนี้เฮ็ดได้วินนะครับคะแนนนี่เฮ็ดตลอดนี่มันเป็นกลุ่มเป็นกอครับแห้งเนาะหลายแห้งจ้ะพี่มีกลุ่มหนึ่งแห้งอีกแล้วบ้านนี้เฮ็ดคือเขาเฮ็ดคือเขาเบิดคำสิว่ายังเป็นตับเลยครับฝาถือของดอกหน่อยต้องเอาได้นี่คันถือละเยอะบ่นึงๆนี่อีกเยอะจ้ะคุณเอาก็พักมานี่พอมันเก็บเฮ็ดบดคือกันแล้วน้อยยินนั่นโพ่นขึ้นมาเลยนะครับบางท่านที่ทางภาษาอีสานหูเหลี่ยมโพ่นนี้คืออย่างนึงโพ่นคืออย่างนอกบ้านเป็นเนินดินนะครับโพ่นนี่นะครับลักษณะภูเขาหน่อยเป็นแนวนี้ทั้งไตเพิ่นนี่ก็สิเป็นปวกนะครับหรือว่าหางปวกจอมปวกครับนี่โพนทั้งผู้หญิงผู้ชายนึงภาษาอีสานวรรณคัมวันนี้เสนอคำว่าโพนเกิดถึงเนินยินจอมปวกหรือว่าโพนนี่นึงนึงใช่แล้วไปใช่แล้วอยู่พี่นึงนึงเก็บอยู่ทั้งหลังเลยเห็นแล้วจ้าเนาะตัวนี้อยู่ใต้เท้าโพนครับโพนหอยบ้านเฮาเอิ้นตีนโพนนะครับเก็บอยู่หม่องนี้บ่ตรงนึงเหมือนกันเก็บอยู่ได้ขึ้นนะครับมุมไกลนําแล้วท่าทานการเก็บนะครับตัวนี้สิย้ายนะตรงนึงแม่นจ้ะบ่เป็นตุ่มปานใดเนาะแม่นกระตานึงอยู่รถเพื่อเอาไปไหว้วันหันนะครับเพื่อความโชว์เป็นเบิ่งเป็นหมูเป็นจุ่มเป็นอีกครับนั่งอยู่อยู่บนนึงจะเปิดได้ไหมขึ้นปีนล่างๆเลยไม่แห้งกลายนะครับครับน้องมื้อนี้มาด้วยครับพ่อยามใหญ่พ่อแม่พี่น้องครับเจ้าสิว่าว่าจังได๋เนาะพิกัดก็ตามที่บอกนะครับบ่มีกักได้จ้ะพี่น้องบ่เพิ่นสิมองกันล่ะจ้ะนี่ครับคำเต็มคำเต็มแท้บ่ทันเห็นหมู่บ้านเนาะยังจะเพิ่มคำเตือนน้อยเดียวเนาะมือลอยบ่อยหน่อยมันจนแห้งเนาะแข็งดีแต่ในพี่นี่หน่อยบริจูอันนี้มันจะขายหรือถ้าอ่อนสั่งขาดเนี่ยจ้ะนะอุ้ยครับเห็นอะไรเนาะครับอุ้ยครับคุณไอ้จุ่มแห้งกระดอกใหญ่ดอกแข็งงามนะแม่นจ้ะ
มันหันผมพักกินน้ำอยู่น้องนึงไปหาถาพุ่นครับเต็มขอดเสือพุ่นนะครับพุ่นพี่มาพี่น้องนึงให้พ่อใหญ่พี่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องครับเบิ่งน้ำพี่เป็นงางเลยครับยังเอ้ยเนี่ยนี่เนาะเฮ็ดนาแลทีนี้ไปใส่ตาเบิ่งในขอดเสือน้ำสิพาลงไปทางลุมพุ่นเนาะบ้านนึงๆเนาะจ้ะไหลลงไปทางหาทางน้องแปดพุ่นล่ะครับบ้านพุ่นน่ะเฮ็ดคักแห้งนึงมื้อนี้จึงได้เฮ็ดเฮาบ้านมึงทับขาขาวจนพูนเลยน่ะพี่ป่ะบ้านป่ะไปทางลุมต่อเนาะหาไหลลงไปลุมพุ่นค่ะได้เฮ็ดกอแดงเฮ็ดหยังไปแกงสิกันน้ำเนาะจ้ะลงมาปลาน้องแปลกนี่ก็มาเบิ่งซองเบิ่งมาเฮ็ดกอเนาะพอแล้วน้องนึงพอแล้วจ้าตัวนี้เฮ็ดกอดอกแหลกเลยได้นี่เนาะไอ้บินเนาะช่วยปันนี่ก็ยังเหลืออยู่เนาะจ้าแต่ว่าเกลือเป็นบางหุ่มเนาะน้องนึงแม่นจ้าหุ่มยอดนิยมอยู่บ่ยังนี่ครับนี่ครับนี่มีดอกนึงอันนะครับตอนนี้ก็เวลา10:27 นะครับผมออกจากโฮมเฮดกอมาทั้งรูมนี่พี่น้องหลายแห่งนะครับท่านใดที่มาก็ขอให้มันหมานทุกท่านนะครับผมเฮ็ดก็ยังออกหลากหลายชนิดอยู่ช่วงนี้เนาะนึงเนาะจ้าพอได้แจงอยู่เนาะเบิ่งผลงานโดยรวมกันเลยมื้อนี้เนาะจ้าทั้งนั้นนึงมีเฮ็ดหยังแน่หลักๆก็จะเป็นเฮ็ดนาแลเนาะแม่นครับเฮ็ดนาแลเฮาสมมานําหาอีหลีจ้ะพี่น้องได้หาบนึงเลยจ้ะมื้อนี้ก็เฮ็ดนําหมอคือเก่านะครับกระตาชนีกระตากระบุงนะครับกระตาปุ่งตานี่เฮ็ดกอได้บ่หลายนะน้องนึงจ้าได้4 5ดอกครับเป็นหยังสุดยอดความหมานมาตรฐานนี่เก่านะน้องนึงเนาะจ้าต่อไปสิเป็นเฮ็ดหยังออกน้องนึงครับต่อไปก็จะเป็นเฮ็ดกอเรื่อยๆนี่นะน้องแล้วก็รุ่นเบิ่งเฮ็ดบดหน่อยพี่นะน่าจะพี่น้องสําหรับคลิปมื้อนี้น้องนึงก็ไปวินก็พาพี่น้องนําหาเฮ็ดนาแลเนาะจ้าเนาะได้หลายขนาดเลยจ้ะพี่น้องนี่หาบนึงเลยจ้าสําหรับคลิปมื้อนี้ถ้ามักก็อย่าลืมกดไลค์เด้อจ้าถึงจะอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามน้องนึงก็ไปนิดเด้อจ้ะเพิ่นสิบ่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะจ้าเนาะว่าน้องนึงก็ไปนิดสิพาพี่น้องไปหาเฮ็ดอยู่หม้องใดไม้ใดพี่น้องก็สิได้ฮู้ที่กัดแล้วก็สิได้เข้าหาเนาะจ้าสําหรับคลิปมื้อนี้สวัสดีจ้าพบกันคลิปหน้าเด้อจ้าเอาล่ะนะครับพ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป่านาทุกท่านนะครับสำหรับการเก็บปลาหาเก็บเห็ดปลาในมื้อนี้นะครับวันเสาร์ที่25พฤศจิกายน2566นี่ก็ผ่านไปได้ดีนะครับแถมมีความหมานและก็มาตรฐานที่เก่านะครับเห็ดนาแลมองเดียวไม้เดียวนะครับมื้อนี้เป็นหาบเลยนะครับ2ตาเลยนะครับผมก่อนจากกันมื้อนี้นะครับขอบคุณขอบคุณทุกกำลังแรงใจจากพ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป่านะ RFC ทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ครับผมขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามไว้นะครับเพื่อสิบ่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับท่านที่เพิ่นได้ติดตามนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ร่วมที่ชมเข้ามาในรายการนะครับผิดพลาดประการใดตอบสาบท่านใจขออภัยไว้นำนะครับผมอีกอย่างนึงที่ขาดบ่ได้นะครับเหมือนเดิมคือเก่านะครับผมก็สิขออำนวยอวยชัยจากใจผมเองขอให้พ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป่านะ RFC ผู้ขาทุกท่านนะครับเข้ามารับชมคลิปจงประสบสมหวังจะโชคดีโชคมานอย่ามีโรคภัยหลายใดๆมาทำกายสุขทั้งด้านร่างกายและก็จิตใจคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาร่ำรวยเงินทองมากมีหรือบารมีรวมทั้งทรัพย์สินต่างๆรวมทั้งบริวารยิ่งขึ้นไปนะครับผมสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับพบกันมื้อใหม่ครับผม